ักทายแล้วก็ต้อนรับปอนแล้วก็ภูวินนะคะสวัสดีครับ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 สองคนนี้อายุห่างกันกี่ปีอะประมาณ2 ครึ่งเกือบ3ครับผมใช่ก็คือยังเด็กอยู่มากมากก็ถือว่าเป็นวัยเดียวกันไหมก็ใกล้ใกล้เคียงกันอะใช่ไหมใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงกันคุณมีความเคารพเขาไหมคะไม่ถามได้อย่างนี้เราเรียกเขาว่าอะไรมีจริงครับปกติเรียกพี่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วเวลาไม่ปกติเรียกอะไรอ๋อตกอะไรเนี่ยส่งอะไรมาพี่ดาวส่งอะไรมาก็ผู้พินนั่นแหละเป็นคนพูดขึ้นมาว่าปกติเรียกพี่มันก็ถามตอบมาว่าแล้วเวลาไม่ปกติจะเรียกว่าอะไรก็มีเรียกคุณบ้างคุณบ้างทำไมเรียกคุณน่ะถ้าเกิด aggressive หน่อยก็อะไรเจ้าเพราะว่าคุณเป็นคนจีนใช่ไหมเจ้าเจ้าปอนเจ้าปอนไอ้เจ้าปอนคุณปอนคุณนราณราฉายาผมคุณนราคุณนราอยากเป็นดีเจไหมเมื่อกี้น้องปอนคือหลังไมค์ถามว่าพี่ครับอันนี้เขาได้ยินเสียงผมหรือยังครับแล้วก็แบบว่าดูตื่นเต้นมากคือผมแบบว่าเป็นคนชอบพูดนะใช่คนชอบพูดแต่บางทีพูดแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เลยอย่างพูดเราพูดได้หลายภาษาไหมภาษาอย่างเช่นอย่างภาษาญี่ปุ่นเราได้ไหมพอได้พอได้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ประเทศไทยนะไอสเตเลอร์ครับผมไอสเตเลอร์รักนะรักนะโอ้เกาหลีอ่ะเกาหลีก็นี่ผมจะบอกนะผมไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมคือผมลืมภาษาอื่นไปเกือบหมดเลยตอนเนี้ยคือเวลาจะพูดเวลามีคนถามภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็จะแบบเอ๊ะบอกรักภาษาเกาหลีคืออะไรนะตอนเนี้ยซารังเฮโอ้โหซารังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในประเทศนี้รู้นะเอ็นดูมันคือเราติดไอสเตลึกเยอะมากแล้วมันซับซ้อนแต่ทำไมดูภาษาดูสำเนียงดีญี่ปุ่นอ่ะอ๋อคุณเล่าสิเขาเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเขาเข้าคอร์สแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นจากล่ามใช่คือผมไปถึงปุ๊บคือด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเราแบบว่าคือเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็นแบบคนที่เขาพูดภาษาเราไม่ได้เลยภาษาอังกฤษเขาก็พูดไม่ได้เราก็เลยอยากจะฝึกภาษาเขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเจ๋งอ่ะสำเนียงได้ด้วยนะเมื่อกี้พอพูดถึงญี่ปุ่นก็แบบว่าเลยคิดถึงคำถามบ้านของแอดมินภูวินมาเขาบอกว่าไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นมามีเรื่องเล่าสนุกมาเล่าให้เราฟังไหมเรื่องเล่าญี่ปุ่นสนุกเยอะมากเล่าได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเอาที่เล่าได้ลูกคือต้องบอกเลยว่าคือพอเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราสองคนจะติดอยู่ปัญหาหนึ่งคือว่าพอเวลามันต่างกันน่ะเรามักจะคิดเป็นเวลาไทยใช่ไปคิดเวลาอย่างเช่นมันเที่ยงคืนที่ญี่ปุ่นเราก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอก4 ทุ่มที่ไทยเองอะไรแบบนี้แต่เวลาในการทำงานก็ยังเป็นเวลาที่ญี่ปุ่นอยู่ดีใช่ซึ่งจะเกิดปัญหาก็คือตอนก่อนนอนเราก็จะแบบเฮ้ยเพิ่งตีสองญี่ปุ่นเองเพิ่งเที่ยงคืนเมืองไทยจะหารู้ไหมตอนเช้าล่ะก็คือต้องไปตื่นสี่ญี่ปุ่นไงตื่นหกโมงที่เราต้องตื่นแบบ6 โมงเช้าที่ญี่ปุ่นก็คือตีสี่ไทยใช่ใช่ก็คือตีสองเลยครับก็คือตีสองก็คือโอ้ยชิวๆนึกว่าตีสองชิวๆโว้ยไม่ใช่เลยครับเพราะเวลาตื่นมันไม่แบบว่ามันไม่ชิวแบบนั้นใช่ตอนอยู่เมืองไทยเคยอยู่ตื่นตีสี่ไหมคะโอ้ยประจำเลยครับประจำนะเวลาไปถ่ายละครใช่ครับใช่ก็น่าจะชิลอยู่ไม่นะไม่นะนอกจากเรื่องตื่นแล้วมีเรื่องอะไรอีกนอกจากเรื่องตื่นมีเรื่องอะไรจริงเมามอยได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมฮะได้ทุกเรื่องผมอยากจะขอเมามอยผู้จัดการผมแล้วกันนะก็คือที่แรงมากก็คือเราไปญี่ปุ่นกันใช่ไหมตอนนั้นก็คือเหมือนกับพวกเราถ่ายโฟโต้บุ๊กกันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บก็แต่เขาจะไม่ฟ้องเราใช่ไหมไม่ฟ้องเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกนะครับก็ตอนนั้นนะครับไปญี่ปุ่นใช่เขาบอกว่าแบบเป็นครั้งแรกไงผมบอกว่าผมอยากไปแบบชิบูย่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากไปชิบูย่าแล้วทีเนี้ยคือก็แบบเขาบอกไม่ต้องกลัวนะลูกพ่อนะรู้ทุกทางพ่อมาหลายรอบแล้วอยากเห็นหน้าเลยอ่ะใช่เหรอพี่ใจไม่ได้พูดแบบนี้นะสำเนียงแบบพ่อรู้เยอะเลยลูกแล้วทีเขาก็ผ่านปุ๊บพ่อรู้เยอะอันนี้คือเราก็เหมือนกับว่าไปรถไฟฟ้าใช่ไหมครับทีนี้มันก็เหมือนกับเขาบอกว่าเนี่ยเลือกไปสถานีชิบูย่าไม่ยากหรอแค่ไปกดตู้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเลือกมาผิดสายแล้วก็ไปแล้วก็คือไปก็คือซื้อปุ๊บไม่ไปสายปุ๊บซื้อมาแล้วก็จะไปคือมันต้องไปสายอะไรอย่าง JR สักอย่างนึงถูกมั้ยครับโอเคปึ๊บแต่เค้าซื้ออันนึงแล้วก็ไปยืนอยู่นานมากแล้วบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ได้พอสุดท้ายแล้วก็อ๋อผิดสายแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมจะไปหาป้าชิบูย่าไม่เจอเหมือนกันก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่อ๋อแต่วันนั้นแล้วคุณได้ไปไหมชิบูย่าก็ได้ไปครับผมแต่ว่าคือช้าหน่อยคือช้าหน่อยครับผมก็ตอนนั้นคือเราจำได้เลยว่าเราต้องไปประมาณทุ่มนึงก็ต้องกลับมาประมาณแบบ
3ทุ่มกว่าเพราะว่ากลับมาดูเพื่อนายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไป2ทุ่มเลยครับเพราะว่าก็ติดปัญหานิดหน่อยนะฮะแล้วประจนภัยของเขาทั้ง2คนก็ยังไม่ได้จบแค่นี้เล่าต่อเขามีการซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมครับเขาก็มันก็ต้องสแกนเข้า BTS บ้านเราเนี่ยแหละมันก็จะมีประตูกั้นใช่ไหมใช่สแกนเข้าไปแล้วปุ๊บพอรู้ตัวว่าอยู่ผิดที่แทนที่จะไปสแกนออกหรือว่าไปเรียกเจ้าหน้าที่มาไม่คนนี้เลือกที่จะวิ่งออกทางเดิมกระโดดข้ามไปเลยไม่ได้โดดข้ามผมแค่เดินคือมันเปิดอยู่ผมก็เลยเดินออกมาแต่ประเด็นที่ฮากว่านั้นก็คือคุณผู้จัดการของเขาเขาแบบว่าเลิกมันได้เหรอเลิกแล้วก็ยืนอยู่คนในซอนดูก็เดินตามออกมาด้วยมันเป็นจังหวะที่ตลกมากแล้วตอนนั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะญี่ปุ่นเขาใจดีเขาใจดีใช่ใช่เขาจะน่าจะโดนมองแรงอยู่เราแบบตอนแรกๆเนี่ยมันก็ตอนไปครั้งแรกผมก็บอกไม่รู้ตื่นเต้นใช่ตอนแรกคือไปก็กลัวหลงนะช้อปปิ้งเยอะไหมก็ช้อปเยอะอยู่ครับก็พวกเราก็ไม่เยอะมากครับถ้าเทียบกับพี่ที่มีคนเห็นมีไปกันหลายคนอยู่พี่บอยก็ไปใช่ไหมใช่พี่บอยตัวนั้นใช่ไหมใช่พี่บอยตัวนี้ดังทั้งตึกเลยนะเนี่ยโอ้โหเขาระดับตัวแม่คนนี้พี่บอยตัวนั้นภูวินเห็นภูวินบอกว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบกินอะไรคะชอบทุกอย่างได้ไหมอ่ะเอาที่แบบที่สุดที่สุดอ่ะชอบแบบที่สุดที่สุดเลยก็จะเป็นพวกราเมงปิ้งย่างชาบูอยู่บางแทนผมเป็นสายบุฟเฟ่เวลามีบุฟเฟ่อะไรที่แบบจัดโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรที่พิเศษหน่อยเนี่ยวินเขาใส่ก็คือเช็คได้ที่ภูวินโปรโมชั่นดีๆเช็คได้ที่ภูวินพวกอะไรก็ตามแม้จะเป็นซุกี้ตีน้อยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยกินหมดแล้วไปแล้วเวลาไปกินคือกินแบบจัดเต็มป่ะหรือว่าแค่ไปกินให้รู้เฉยๆแค่ชอบบรรยากาศของบุฟเฟ่ต์เฉยๆหรือว่ากินหนักด้วยโหกินหนักชอบเป็นตัวแตกครับไม่ตัวแค่ตัวก็อันนี้ก็ไดเอทลงมาแล้วออกกำลังกายลงมาแล้วจริงหรอเขาไม่เคยเห็นอ้วนตั้งแต่เด็กจนตัวยาวเหมือนอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ขนาดนั้นชอบตัวยาวเป็นที่แบบแก้มตุ่ยๆก็มีอุ้ยแต่เขาบอกผมว่าอาหารญี่ปุ่นอร่อยแล้วพาไปกินคืออร่อยเขาพาคุณไปกินอะไรบ้างอ่ะเขาพาผมไปกินเทมปุระครับผมใช่คือผมอยากกินคือผมเป็นคนชอบกินกุ้งเทมปุระแต่ผมก็เลยบอกเขาว่าแบบว่าผมบอกเขาว่าเอ้ยอยากลองกินกุ้งเทมปุระที่ญี่ปุ่นบ้างอยากลองกินแบบออริจินอลดูอ่ะที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพอเราไปปุ๊บโอ้โหมีร้านที่เราไปกินอร่อยมากยังไงร้านแล้วมันอร่อยมันต่างจากแบบกุ้งทอดที่เมืองไทยยังไงคือมันแบบอธิบายยังไงดีวะคือน้ำจิ้มเท็กเจอร์พวกนี้มันต่างกันมากเลยครับคือตอนแรกเรากินอะไรพูดแล้วโหอร่อยมากแล้วนี่คือคนอยากกินใช่ไหมแต่นี่คือกินเยอะกว่าผมอีกคุณพาเขาไปกินร้านไหนอะแชร์บ้างดิเออเนี่ยน่ากินมากเลยจำชื่อร้านไม่รู้ชื่อร้านอย่าบอกว่าไปกินที่คาวากุจิโกะมานะไม่ใช่กินที่ชิบุย่าเนี่ยแหละครับก็คือเหมือนกับว่าปกติเวลาผมไปญี่ปุ่นผมก็จะเสิร์ชเน็ตเสิร์ช Google Map เนี่ยแหละว่ามีอะไรที่แบบคนโลเคอลเขาไปกินกันใช่ใช่ทาเบล็อกปะจำชื่อไม่ได้ใช่ทาเบล็อกใช่ทาเบล็อกใช่ชื่อร้านหรอทาเบล็อกคือเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ใช่ครับเป็นแอปที่แบบคนญี่ปุ่นเขาใช้กันเวลาหาของกินซึ่งก็จะใช้พวกนี้เนี่ยแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่อยากไปที่ที่นักท่องเที่ยวไปกันไม่เอาที่มันเป็นทัวริสตี้เถอะจ๋าใช่เราจะต้องไปที่แบบโลคอลอย่างเช่นถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ต้องกินแบบร้านข้าวแกงร้านป้าหน้าปากซอยอะไรประมาณนี้เราจะต้องไปกินแบบนั้นเราจะไม่ไปกินแบบกินในห้างเราจะไม่ทำแบบนั้นโอเคเข้าใจแล้วแต่ก็นับถือนะที่แบบคือเรื่องกินไว้ใจเขาเลยครับผมญี่ปุ่นเขาเคยบอกผมนานแล้วว่าผมบอกนะญี่ปุ่นอาหารอร่อยมากต้องลองกินเนื้อย่างอร่อยมากตั้งแต่ผมไปญี่ปุ่นมาคือผมคิดเลยว่าโหอาหารมันอร่อยมากเลยคือถามแบบถามล่ามานะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเบื่ออาหารประเทศตัวเองไหมอย่างเงี้ยแล้วล่ามบอกว่าอะไรไม่เบื่อนะมันก็จริงอะมันอร่อยมากไม่เบื่อหรอกจริงแวะร้านไหนอร่อยทุกร้านอร่อยทุกร้านเลยครับทุกอย่างอ่ะเห็นเขาสองคนสนิทกันขนาดนี้มันก็ต้องมีโมเมนต์แรกๆที่เจอกันแล้วแบบยังไม่สนิทกันแต่มันมีเหตุการณ์หรือมันมีความประทับใจอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คบได้ให้ภูวินตอบก่อนให้ภูวินตอบก่อนมันจะมีโมเมนต์หนึ่งครับที่เราไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เรามองเขาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้เราเข้าด้วยกันได้คือตอนต้องย้อนไปถึงตอนแคสติ้งตั้งแต่เรื่องปลาบนฟ้าเลยแคสติ้งมันจุดแรกไงมันมีเยอะใช่แล้วตอนแคสติ้งเนี่ย เขาซีนก่อนผมก็คือเขาแคสก่อนผมเนี่ยแหละแต่คือมันอยู่ในห้องรวมก็คือทุกคนดูการแคสติ้งหมดเลยแล้วทีนี้พี่เขาเนี่ยเข้ากับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วินนี่วินนี่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเป็นซีนที่ทั้งสองคนเล่นกันและเล่นกันไม่จบเพราะว่าขำกันไม่หยุด
ทั้งมองหน้ากันไปขำกันไปมองหน้าพูดกับแล้วก็ขำตอนออดิชั่นนะนะใช่ตอนออดิชั่นใช่แล้วมันนานมากมันประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะ3ปีแล้วใช่ก็คือจากซีนที่ประมาณ 3-4 นาทีเทปออดิชั่นนั้นได้ประมาณอยู่ประมาณ 12-13 นาทีเพราะว่าขำกันไม่หยุดใช่ผมก็เลยมองแล้วผมคิดว่าโอเคคนแบบนี้เนี่ยแหละอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวนะอ๋อเหรออืมผมก็เป็นคนตลกครับคือบอกว่าผมอยู่ญี่ปุ่นผมจะพูดอะไรว่าอะไรว่าอะไรโอโมชิโร่โอโมชิโร่เราเป็นคนตลกแล้วคือทีมงานเขาก็จะเอนจอยผมเป็นคนตลกนะที่คุณพูดไม่เห็นเป็นคนขำง่ายเขาเลยเป็นคนปล่อยจอยเป็นคนเอนจอยกับทุกวัยใช่ครับอันนั้นคือโมเมนต์ของคุณโมเมนต์ของคุณปอนล่ะคะคือตอนแรกมันก็จะด้วยความที่มันมาทำงานด้วยกันอาจจะยังไม่ได้แบบคุยกันเยอะใช่ไหมครับแต่พอมันกับว่ามันได้คุยกันเยอะในแบบว่าในหลายๆเรื่องแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สนิทมากขึ้นครับแล้วก็เวลาแบบไปกินข้าวมีปาร์ตี้อย่างนี้ผมก็มันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเยอะเลยด้วยครับตอนแรกที่เจอน้องรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นคนแบบไหนโอ้น่าจะเป็นคนโหดครับผมแบบว่าคือเนี่ยผมก็จะเขาดูแบบนิ่งๆนะดูแบบเดี๋ยวเช็คบินทีเดียวอะไรเงี้ยใช่คือจริงเลยคือเราจะแบบว่าเห็นตลอดว่าแบบเขาเป็นยังไงคือเราติดตามผลงานเขาแบบเด็กกิ๊บเต้นเอางี้ตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้คุยกับเขาไม่รู้จักเราเห็นว่าเขาเป็นยังไงแล้วพอรู้จักแล้วเขาเหมือนหรือต่างจากที่เราเคยคิดไว้ไหมคือตามดีๆนะยิงขาแล้วเนยอ่ะทำไมอ่ะไม่เหมือนกับที่ผมคิดไว้เลยครับภาพแรกคือตอนแรกผมนึกว่าเขาอายุเท่าผมพอตอนแรกผมไม่ได้รู้เขาอายุเท่าไหร่คือนึกว่าแบบว่าจะอายุประมาณแบบตอนนั้นเมื่อ3ปีก่อนคือผม19เท่าเขาเขาน่าจะประมาณ16 17 17ประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือผมดูเดอะกิฟต์เตอร์เลยก็นึกว่าเขาจะเป็นคนแบบดุๆอะไรเงี้ยครับใช่แต่พอเล่นป่าบนฟ้ารู้จักกันก็แบบไม่ใช่อ่ะนะแต่ถ้าอยากให้ดูก็ดูได้นะจริงมากจริงจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีความแบบก็ดุอยู่นะครับแบบมีความโหดๆแบบด้วยความที่บุคลิกเขาในบางมุมอาจจะมีความนิ่งๆแล้วมันจะมีความน่ากลัวอยู่บ้างครับผมเหรอเขาเคยดุคุณไหมคุณมังกรโอ้ยก็คุณรักครับไม่โหดครับมีครับมีครับมีอยากว่าไม่เจอดีที่สุดแล้วไม่เคยเห็นเลยนะเขาดุคุณเรื่องอะไรอยากเห็นเขาดุดีกว่าก็เอาเรื่องอะไรดีคุณภูวินแล้วได้เลยต้องดีก่อนเพราะมันก็มีเยอะอยู่แต่ปกติอะตอนที่เราเล่นละครเวทีด้วยกันเนาะตอนนั้นหนูอยู่เท่าไหร่นะ12น่าจะใช่11 12 13ครับประมาณนั้นเขาไม่เห็นเคยดูเลยเขาดูโดนเพื่อนเธออายุ10ขวบเขาจะไปดูใครได้แต่เขาอะดูเขาโตที่สุดในหมู่เด็กคนอื่นแต่เขาจะโดนเด็กเล็กแกล้งตอนนั้นอะอาจจะแบบใจดีกันแล้วเขาก็จะยืนงงแบบเฮ้ยยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็ตแบบไม่เก็ตอะไรเลยคนอื่นไม่ค่อยเก็ตอะไรเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เรียนรู้เยอะอยู่แล้วสรุปเขาดูคุณเรื่องอะไรนะคือเขาจะไม่เชิงดุครับแต่บางทีเขาพูดแบบว่านิ่งๆเหรอนิ่งๆแต่มันเหมือนดุอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าโน้ตอธิบายกันมันจะเป็นแบบนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วคือบางครั้งเนี่ยคือถ้าเทียบสองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ energy สูงใช่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 เป็นคนแล้วผมจะเป็นคนที่ energy ค่อนข้างแบบเมนเทนอยู่แบบเสถียรกว่าคือเขาจะเป็นคนที่ไม่แบบ exciting สุดก็แบบเออถ้าดีก็ดีสุดไปเลยใช่ซึ่งเวลาโมเมนต์เขาดีสุดเนี่ยผมบางครั้งผมจะต้องแบบดึงเขาลงมาดึงเขากลับมาแบบเอ๊ะอยู่โนนะกลับมานี่ก่อนโนอยู่กลับมานี่ก่อนมีสายตาอะไรไหมหรือเราส่งซิกอะไรให้เขาว่าลงมาก่อนจริงๆแล้วเขาไม่ต้องส่งซิกครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานจริงเหรอพอเขาเริ่มนิ่งคือเราก็จะรู้แล้วว่ารู้เลยจริงๆแล้วเราสองคนจะมีความสามารถพิเศษคือพอมารู้จักกันมานานเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องพูดก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่สมมติแบบคนนี้แบบเหนื่อยมาจากการทำงานเราจะรู้ครับแล้วเราก็จะให้สเปซกันตรงนี้ถ้าเขาเหนื่อยเราทำไรเราทำไงถ้าเขาเหนื่อยเขานิ่งมาแล้วส่งไอ้นี่ว่าดูดวงไปให้เขาป่ะคุณเล่าสิเวลาคุณเหนื่อยผมทำไงแล้วปกติให้ทุกคนรู้หน่อยเลยปกติเขาก็จะมาแบบมีมาเซอร์วิสบ้างว่าแบบเอ้ยกินน้ำไหมเอานู่นเอานี่ไหมเดี๋ยวหยิบให้ใช่คือเวลาอยู่กองครับตอนถ่ายเพื่อนายใช่ไหมมันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าถ่ายแบบติดกันแบบ4วันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันธรรมดานี่ก็ต้องไปถ่ายหนังเรื่องอีกเรื่องนึงต่อด้วยแบบคือไม่มีวันพักเลยแล้วก็มีสอบด้วยอะไรเงี้ยคือเรารู้แหละว่าเขาเหนื่อยเราก็จะพยายามไม่ไปจุกจิกเขาคือเวลาพักเราก็จะปล่อยเขาพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เหนื่อยทั้งคู่แต่ก็จะมีไปถามบ้างแบบว่าเอ้ยแบบเป็นไงบ้างโบรแบบเนี่ยแบบว่ากินอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออใช่แต่เรารู้ว่าเขาไม่ค่อยกินของที่ผมกินอะไรพวกผมกินแบบว่านมข้นเยอะอะไรพวกขนมปังคือแต่ว่าจะหยอกให้แบบว่า
ติมน้ำตาไหมชีทเดย์ชีทเดย์คือผมก็อิจฉาเขามากคือผมเป็นคนที่ผมกินเยอะผมจะอ้วนออกหน้าคือจะเป็นแบบมีแก้มเป็นคนมีแก้มแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่หน้าชาร์ปอ่ะไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามไม่อ้วนเลยเพราะว่าเขาเอเนอร์จี้เยอะป่ะเขาเหมือนแบบใส่พลังงานกับทุกอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ไดเอทเขาวันนึงในกองถ่ายอย่างเงี้ยคือขนมปังคือเขากินเลวร้ายใช่ป่ะใช่ขนมปังแบบราดนมข้นหวานแบบถ้าใส่นมข้นหวานได้ทั้งกล่องคือเขาใส่แล้วว่าคือผมชอบคนชอบกินนมข้นนะเวลาผมกินผมจะบอกว่าเอาขนมปัง4แผ่นเลยขอนมข้นเยอะๆอ่อนแล้วเวลาเขาสั่งมากอ่ะปอนเขาสั่งอะไรมาทีนึงอย่างเช่นของโปรดเขาคือโดนัทเนี่ยเขากินคนเดียวหมดทั้งกล่องแบบกล่อง12ชิ้นน่ะครั้งเดียวเหรอผมถ้าผมหิวมากผมก็ทำได้ครับแต่ถ้าเกิดผมไม่หิวผมจะแบบมีช่วงแบ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวทำละลายคาร์บเหรอใช่แล้วคือแบบเขากินแบบของทอดไก่ทอดของมันอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์แบบเฟรนฟรายอย่างเงี้ยกินหมดกินทุกวันแต่ว่าแฟตน้อยกว่าผมแฟตน้อยกว่าผมทั้งนี้ผมกินแบบผมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะกินคลีนแต่เราก็สายบุฟเฟ่ไม่ใช่หรออุ้ยเขาบุฟเฟ่เขากินอะไรรู้ไหมครับผมก็ไปกินแบบว่าในไทยด้วยกันเนี้ยคือเวลาไปญี่ปุ่นเขาชีทเดย์ทุกวันนะแต่ว่าในไทยก็คือแบบเวลาไปกินปุ๊บชาบูจะกินอะไรถ้าสมมติเป็นบุฟเฟ่ชาบูอ๋อนี่มีมันไหมครับอ๋อไม่มันไม่เอาที่มันไม่มีมันกินทุกอย่างที่ไม่มีมันแล้วคือเวลาแล้วตัดภาพมาที่ผมก็คือเอาหมู3ชั้นมาเลยครับแต่ว่า3 4ถาดอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่อ้วนคือผมเป็นคนผอมแต่เด็กเลยครับคือเมื่อก่อนผมเป็นคนกินยากเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แบบเชิงแบบขาดสารอาหารได้นึงก็ได้สมัยเด็กๆเราจะเป็นคนผอมมากเพราะว่าเหมือนเป็นคนกินแล้วไม่เป็นแบบมันตอนยิ่งตอนเด็กแบบว่าไข่ดาวอย่างเงี้ยยังไม่กินเลยครับแบบปลาทูก็ไม่กินมันแบบว่าเป็นคนกินยากมากแล้วพ่อแม่ก็จะค่อนข้างกังวลว่าแบบเอ้ยแบบกินอะไรไม่ค่อยเป็นจะขาดสารอะไรเปล่าเพราะผอมมากแล้วมันก็เคยไปหาหมอแต่เด็กก็แบบมันขาดธาตุวิตามินอะไรพวกนี้ครับแต่พอมันแบบมันโตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกินได้มากขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอาหารมันอร่อยนี่หว่าใช่แล้วผมก็เลยเป็นแบบวันนี้ก็เลยกินทุกอย่างแบบว่าชดเชยชดเชยชดเชยครับผมแต่ว่าเราก็กินเฮลตี้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาอยู่กองมันแบบว่ามันเหนื่อยใช่มันคุมไม่ได้แล้วเวลากินปุ๊บเรารู้สึกผิดเลยไม่นั่งอยู่ข้างๆกินเคฟซีมันกินอกไก่แบบว่าพวกแบบว่าอาหารคีนนี่แบบสักชิ้นไหมอะไรเงี้ยผมจะมองแรงเขาตลอดเพราะว่าอย่ามายั่วนะถ้ากินภาพแบบคือจะนั่งกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีโต๊ะอยู่แล้วเขาก็จะมีไก่ทอดกล่องนึงแบบเป็นกล่องอะกล่องใหญ่ๆสองเป็นบักเก็ตว่างั้นเออเป็นบักเก็ตแล้วผมก็จะเป็นแบบข้าวปลาย่างอ่าใช่ข้าวปลาย่างแล้วก็คือเหมือนเด็กที่แบบอยากกินอะแล้วมองไปดูแบบร้านขนมแต่ว่าเดินไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะดูแล้วก็แบบนั่งกินของตัวเองแต่ก็คือดูเขากินแบบไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทรมานตัวเองเหมือนกันนะฟังก็ยังทรมานแทนเลยอะจริงเข้าใจมากแต่แรกมากับคุณที่ดีมากเออซัพพอร์ตกันและกันโคตรน่ารักเลยเมื่อกี้ชมเพื่อนแล้วอยากให้รีวิวเสน่ห์ของกันและกันหน่อยถ้าเป็นคนนอกคุณคิดว่ามองเข้าไปในภูวินเสน่ห์เขาคืออะไรความนิ่งครับผมความนิ่งมีเสน่ห์นะอย่างสมมติเวลาอยู่กับไม่ใช่เวลาอยู่กับแฟนคลับเขาจะมีความ alert แต่ว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาจะมีความนิ่งนะเสน่ห์ครับมันคูลๆเนาะจริงๆเขาไปงานแถลงข่าวหุ่นพยนต์มาจริงผมแอบเซฟรูปนึงไว้อยู่คือเฮ้ยอะไรอ่ะขบขบหลอกแป๊บนึงเซฟรูปด้วยตอนแรกคือปีนึงคุณแบบว่าคุณหล่อขึ้นเยอะมากแต่ผมขอหารูปก่อนปอนเป็นคนแบบจริงเออจริงใจแบบเลี้ยวเหลือเกินลูกขอดูด้วยได้ไหมนี่เนี่ยเฮ้ยหล่อจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาหล่อมากนี่คือผมเห็นแล้วผมแบบคือผมเห็นพี่โจ้พ่วงกับมีทวีแล้วผมก็บอกโหแบบรูปนี้หล่อหล่อถึงขั้นต้องเซฟมาเก็บไว้ในโทรศัพท์เฮ้ยผมจะส่งให้เขาแล้วบอกว่าหล่อมากอะไรเงี้ยเออนี่รูปนี้โอ้ผมไม่ได้มีรูปเดียวด้วยนะโชว์ให้รูปนี้ด้วยน้องเขาติดฟิล์มไว้ไงมันมองไม่ค่อยเห็นฟิล์มกันเผือกเนาะตอนเด็กๆที่เราก็ติดพอโตขึ้นมามองไม่เห็นมันแก่ติดเพราะอะไรครับก็กันเหมือนกันเหมือนกันอ๋ออ่ะความนี่คือเสน่ห์ที่เขามองเห็นคุณคุณมูวินล่ะคุณเห็นเสน่ห์อะไรในคุณปอนเขาพูดดีมากเลยนะอย่ากดดันสิผมว่าเสน่ห์เขาคือ energy เขาครับคือเขาจะเป็นคนที่ energy ไม่แมทกับหน้าตาแรงมากอันนี้แรงอันนี้เสน่ห์ไม่ฟังก่อนคือเขาจะเป็นคนแบบดูแบบตัวใหญ่อบอุ่นแบบดูเท่ๆเป็นแบบรุ่นพี่ในคณะที่จะมาแบบคอยดูแลน้องๆแบบยืนห่างๆแต่จริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วจะเป็นคนที่ลงไปเล่นกับน้องๆตอน
วันรับน้องลงไปแบบอินเตอร์เทนว่าแบบเฮ้ยมาลงไปสามขวบเออใช่สามขวบเฮ้ยมาเรามาเล่นสนุกด้วยกันเรามาเล่นเกมด้วยกันเป็นเหมือนเป็นพี่เชียร์คนนึงคือเซอร์คือต้องอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนที่ผมแบบเข้าวงการบันเทิงแรกๆใช่ไหมคือเราเป็นคนขี้อายมาก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบยังไงแล้วก็นิ่งไว้ก่อนดีกว่าแต่คนก็คิดว่าเราแบบเป็นคนแบบนี้แล้วก็โหยิงแน่นอนเลยแต่พอมันแบบมันอยู่มาเรื่อยๆมันได้แบบว่าละลายพฤติกรรมกับหลายๆอย่างก็เป็นตัวเองไปนะครับตอนนี้น่ารักจังเลยอ่ะแต่จริงนะเหมือนที่ภูวินรีวิวเลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่แบบดูปอนอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขา energy เยอะขนาดนี้ใช่ฉันนึกว่าน้องเป็นคนนิ่งๆพอเจอที่กองอ่ะดูนิ่งมากพี่โดนมีแต่ผู้ใหญ่ไหมผมแบบไปนิ่งไม่ได้เลยใช่มีแบบว่าพี่ตุ๊กยานีนะพี่ตุ๊กยานีอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กยานีที่พร้อมที่จะลวนลามนักแสดงชายเสมออ่ะคือผมเจอเขาแล้วแบบไม่มีเพื่อนเลยสักคนมีแค่พวกพี่นุ่นอย่างเงี้ยผมจะให้ผมแบบเล่นก็ไม่ได้ผมก็แต่พี่จอนไงพี่จอนก็นิ่งนั่งนิ่งอย่างเดียวพี่จอนหลับอย่างจอนหลับอย่างเดียวแต่เขาเป็นคนอย่างนี้คือถ้าใครที่เขาไม่สนิทด้วยหรือเขาไม่รู้จักเขาจะนิ่งแบบนิ่งมากตัวไม่ถูกเนาะแบบมันวางตัวแบบว่าจะให้เราไปแบบเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้นั้นอยู่กับดาด้าก็ได้ดาด้าเป็นคนบ้าพี่ด้าเป็นคนบ้าอีกได้อยู่บ้านเดียวกันนี่ก็คือเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะใช่อยู่กับพี่ด้าเลยสบายก็คงเป็นทุกคนแบบว่าพวกพี่ๆรุ่นใหญ่เขาก็จะเหมือนกับเล่นการตลกกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะฝั่งเจี๊ยเราก็เก็บข้อมูลไงเป็นคนแบบว่าเก็บข้อมูลความตลกเงี้ยเผื่อไว้ใช้เออจริงเขาเป็นคนไหนสมัยคนน่ารักมากใช่ใช่ฉันประทับใจช็อตที่เขาเซฟรูปเพื่อนมากเลยอ่ะแกถึงฉันรักแกขนาดฉันไม่เซฟรูปแกเด็ดขาดดาวทำไมอะครับเออว่ะจริงฉันก็ไม่เคยมันไม่รู้ดิมันเซฟรูปเพื่อนทำไมอ่ะมันต้องสนิทและมีความชื่นชมและชื่นชมเขาแบบในระดับหนึ่งเลยใช่เหมือน respect ด้วยแล้วก็adore เขาด้วยอ่ะคือสมัยปลาบนฟ้าอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเมื่อ2ปีก่อนเขาจะน่าจะอยู่ประมาณ17 10กลางจะ18ตอนนี้คือ19กลางจะ20ถูกไหมครับคือมันต่างมากอ่ะตอนนั้นเราก็คิดแบบเอ้ยตอนเรา20แล้วไงเราก็แบบว่าเออความแบบแปลกหนุ่มมันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมจนตอนนี้แบบคิดในใจโอ้ยกูจะหล่อสู้มันไม่ได้แล้วเนี่ยเลยพูดจริงฉีดยาเกินอันนี้พูดจริงเลยพูดจริงเลยแล้วดูหน้าพี่แจ็คโชคดีมากที่ได้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานลูกชายหนูโชคดีมากเลยที่ได้คนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานทำไมพี่ดาอยากมาทำแทนเหรอครับมากน่ารักมากเลยอ่ะอยากทำแทนผมหรอไม่ก็เป็นคู่นี้เท่านั้นจ้าอ๋อเดี๋ยวจะคอยดูแลเท่านี้คำถามต่อไปได้ดูEP ล่าสุดก็คือว่าคุณน่ะไปสักชื่อเขาเออไม่ดูจริงนี่นะดูอีพีนั้นแหละช็อตที่1ไม่บอกหมดก็ได้ไม่เผื่อฉันกลัวเขาถามมีพี่อื่นไงปลอมหมดแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นในชีวิตจริงถ้าคุณต้องเลือกสัก1สักคุณจะสักอะไรนี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับคือผมขอแถลงข่าวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแถลงข่าวได้มาแถลงข่าวกันเลยครับว่าไม่รวมหรือไม่เดียวคือจริงๆแล้วมันจะมีคือจริงตอนนี้ลอยมันน่าจะดูดไปแล้วแต่หลายๆคนคิดว่าผมไม่ได้อาบน้ำแต่ผมจะบอกผมอาบน้ำนะครับทุกคนฟังกันนะว่าคือเรื่องที่จะแถลงใช่ผมอาบน้ำแต่ผมแค่อยากเก็บไว้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเราคิดว่า EP ที่เราสักอ่ะมันจะอยู่ท้าย EP 8เพราะฉะนั้นที่เราเคยอ่านบทอ่ะมันจะอยู่ท้าย EP 8แต่มันเขาเลื่อนไป EP 9เราอยากจะเก็บรอยสักนั้นไปไว้ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยากไปถ่ายอยากไปถ่ายด้วยที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราเก็บได้กี่วันมันเก็บได้ก็ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เลยครับแล้วมันก็ค่อยๆหลุดแต่จริงมันเอาออกยากนะเพราะว่ามันต้องใช้แบบคือจริงแล้วมันต้องใช้น้ํายาเนลพอลิชครับเพื่อทาออกเพราะว่ามันเป็นกึ่งสักสักมันเป็นมันไม่ใช่เหมือนแบบแค่เห็นหน้าใช่ไม่ใช่แค่นั้นครับมันก็เป็นสารอะไรสักอย่างมันให้มันดูเรียลเนาะใช่ใช่แต่ที่พี่ถามผมอยากสักอะไรที่นี่ขอบคุณมากที่ถามพี่ได้ขอบคุณมากลูกผมพูดตรงๆแบบไม่ได้โกหกเลยนะก็คือผมชอบลายสักหนึ่งเดียวนะครับคือผมเคยคิดแล้วว่าแบบอยากจะลองไปสักอันนั้นดูจริงๆเลยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันรอเลยเนี่ยฉันรออยู่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราชื่อเราเล่นเราชอบหนึ่งเดียวหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ชอบหนึ่งเดียวอันนั้นมันชอบอยู่แล้วไงไม่ก็คือแบบว่าหนึ่งเดียวมันก็คือชื่อซีรีส์เราด้วยมันเป็นหนึ่งในการเดินทางที่ทำให้เราแบบว่าได้มีคนรักคนรู้จักอะไรครับรู้สึกว่าก็อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำแต่จะไม่ได้สักตรงกลางหลังว่าแบบตรงในตามซีรีส์จะสักตรงอื่นอะไรที่แบบว่าเป็นเล็กๆเป็นเล็กๆใช่บนที่เราเวอีป่ะเวอีใช่แต่ถ้าเรื่องหน้าบอลดังอีกเต็มหลังเลยนะชื่อซีรีส์อ่ะอยู่วงการอย่างนี้ต้องหาแบบชื่อซีรีส์ยาวอย่างเงี้ยก็ต้องสักยาวไปเลยเจ็บขึ้นเรื่อย
เอออ่ะโอเคอันนี้คือคำตอบของคุณคุณภูวินเหรอคะมีเรื่องแต่แถลงบ่อยเหมือนเพื่อนไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแต่จริงแล้วอันนี้เป็นเทสส่วนตัวแต่ผมไม่ชอบสักอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันถาวรเพอร์มาเนนต์อ่ะคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งแนวความคิดทั้งความชอบนู่นนี่นั่นผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมจะไม่ชอบอะไรที่มันอยู่กับตัวไปตลอดแต่ว่าถ้าสักแบบสักเขาเรียกว่าอะไรสักชั่วคราวพวกเนี้ยผมว่าก็อยากจะสักเป็นตามซีรีส์ที่เล่นเนี่ยแหละอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงปลาบนฟ้าก็อาจจะเป็นแบบสักเป็นตัวปลาช่วงคราวอย่างเงี้ยหรือเป็นหนึ่งเดียวก็เนี่ยเหมือนเป็นสักเวอีช่วงคราวตามแบบสเตจของชีวิตมากกว่าว่าช่วงนี้อะไรที่เราภูมิใจในตัวเองอะไรที่เรามีความสุขด้วยก็อยากจะสักอันนั้นใช่ใช่โตขึ้นไงแต่ว่าคืออันนี้เราจะเป็นเรื่องคอนทราสต์กันเพราะว่าเขาจะเป็นคนชั่วคราวแบบในเรื่องของแบบว่าในบางจุดที่แบบไม่ค่อยถาวรแต่เราจะเป็นคนให้ค่ากับความทรงจำไงจริงเราเชื่อบอลเฮ้ยวันนี้เราเฉียบจังอ่ะอันนี้มันเรื่องจริงแล้วผมเป็นคนตลกไงผมไม่วันนี้เรากินนมข้นมากี่กระป๋องไฮนมข้นชูการ์ไฮคือเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะผมคงนั่งเงียบๆเพราะผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรผมเขินแล้วพอแบบแต่ตอนนี้คือไม่รู้จะหยุดยังไงตอนนี้คือพูดหน้าไปก็ให้คนหยุดดีแล้วคือเหมือนกับผมก็ต้องขอบคุณประสบการณ์แล้วที่ทำให้ผมพูดมากแบบนี้ดีแล้วน่ารักจริงๆแล้วเป็นการพูดมากที่โคตรจริงใจเลยอ่ะเป็นตัวของตัวเองแบบที่แฟนคลับเขาก็อยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองชอบมากเพราะว่าแฟนคลับคุณพูดว่าเลยว่าบอกว่าอยากทำอะไรทำไปเลยอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยอยากชอบอะไรทำไปเลยเขาจะตามสนับสนุนทุกอย่างค่ะแฟนคลับกับศิลปินโคตรเหมือนกันเลยเออน่ารักมากเลย